สวัสดีครับ Hosting Cat ครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดการ์ดเฟรม of the Thailand นะครับก่อนที่ผมจะรีวิวนะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกก็คือได้มีประกาศเลื่อนนะครับผมว่าจากปกติครับผมชุด1ชุด2นะครับจะมีการอันนี้ครับจะมีการเอาออกวันที่15กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้เขาประกาศออกเป็นวันที่30มีนาแล้วครับตอนเที่ยงนะครับก็ไม่ต้องรีบเปิดให้เหนื่อยแล้วนะครับผมใครที่ยังขาดชุด1ชุด2ก็ค่อยๆเปิดไปครับประกาศเลื่อนเป็นวันที่30มีนานะครับโอเคนะครับชุดการ์ดเฟรมออฟเดอะไทยแลนด์นะครับก็เป็นชุดการ์ดที่มีธาตุไฟเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับและเด็กอะไรบ้างที่จะน่าเกิดในชุดนี้บ้างครับไปเลยครับเอาละครับตอนนี้ทุกท่านก็คงจะเพชรกันมาลายหายสิ้นเหมือนผมนะครับตอนนี้ผมก็เหลืออย่างที่เห็นแล้วครับเหลือ1เม็ดเปิดกันไปบ้านละหามพอสมควรเลยครับเอาละครับผมก็ชุดแรกนะครับผมเรามาดูตั้งแต่การ์ด UR ก่อนเลยละกันแน่นอนครับพระเอกของชุดนี้หัวหอกเลยไทแลนด์ดราก้อนครับการ์ดใบนี้นะครับผมสามารถโจมตีมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ครับถ้าเกิดตับใดที่ฝ่ายตรงข้ามยังมีมอนเตอร์อยู่เนี่ยการ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีได้เรื่อยๆเลยครับจนกว่ามอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามจะหมดนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมจะไม่รับผลของการ์ดกับดักครับถ้าเกิดมีเป้าหมายที่การ์ดกับดักใบนี้ก็จะถูกทำให้ไร้ผลแล้วก็ทำลายการ์ดใบนี้ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ถ้าเกิดเราไม่มีการบูชยันเผ่ามังกร1ตัวครับดังนั้นก็ลงได้ครับผมแต่ต้องมีการเสียสละนิดหน่อยนะครับผมเพิ่มอีก1ตัวนะครับก็เป็นการ์ดที่โหดครับเพราะพลังโจมตีตัว 2,900 แล้วก็สามารถตีมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ทุกตัวตับในที่เขายังมีมอนเตอร์อยู่ถ้าเกิดทำให้มอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตั้งโจมตีได้หลายตัวขึ้นไปก็อัดปุ้ง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 ที่ถึงตายเลยนะครับครับผมต่อไปครับมอนเตอร์มอนเตอร์3ดาวชุดนี้ครับน่าสนใจมากพลังโจมตี 1,600 ครับมีความสามารถก็คือเมื่อการ์ดใบนี้เปิดหน้ามาปุ๊บเนี่ยมอนเตอร์ไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนต้องทิ้งการ์ดบนมือคนละ1ใบครับมีเอฟเฟคแฝงมาอีกเอฟเฟคนึงครับถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวไหนเนี่ยมาทำลายมาโจมตีการ์ดใบนี้ถูกทำลายลงสุสานนะครับมอนเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีป้องกันลด500ครับผมก็ใช้ได้หลายรูปแบบครับพลังโจมตี 1,600 ก็โอเคแถมถ้าเกิดใครตีมันใครมาตีมอนเตอร์ตัวนี้ตายก็เสียพลังโจมตีไปอีก500เหมือนกับน้องปลาชุดที่แล้วครับแต่พลังโจมตี 1,600 เยอะกว่าอีกครับผม เอาละครับในเมื่อ UR หมดละเรามาดูใบนี้ครับครับการ์ดใบนี้นะครับผมตอนเราลงมาเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดที่หมอบคว่ำอยู่ครับในโซนโจมตีป้องในโซนเวทมนต์กับดักของฝ่ายตรงข้ามได้ครับตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าไปสนามเนี่ยการ์ดที่เราเลือกที่คว่ำอยู่นั่นน่ะห้ามเปิดครับพูดง่ายคือเรากลัวใบนั้นไปกับดักอ่ะลงไปปุ๊บชี้เลยทีนี้เราก็มั่นใจว่ากับดักเปิดไม่เปิดละเราก็สบายใจตีสบายใจแล้วครับโอเคครับเป็นตัวที่ดีครับผมพลังโจมตี 1,600 ก็โอเคครับแถมทำให้เราเซฟชีวิตไม่สนเรื่องพลังโจมตีป้องกันด้วยไม่สนเรื่องพลังพวกกับดักด้วยครับครับสุดยอดครับตัวนี้พลังโจมตี 2,000 จัดว่าแรงมากครับการ์ดใบนี้นะครับผมสามารถบูชยันเผาไฟครับผมและพลังโจมตีจะเพิ่มใบละ 1,000 ครับ3หน้าบูชยันได้สูงสุด 2,000 ครับการ์ดใบนี้ถ้าเกิดโจมตีใส่มอเตอร์ตั้งป้องกันอยู่ผลตามเท่าไหร่ก็หักไลฟ์พอยต์เขาแต่เมื่อการ์ดใบนี้สั่งโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จบเทิร์นครับการ์ดใบนี้ถูกทำลายทันทีดังนั้นก็อัดแรกครับผมดังนั้นก็ตีก็คือตีเพื่อหวังผลครับไม่ตีก็อยู่เฉยเรื่อยๆยืนอยู่คา 2,000 เนี่ยครับก็โอเคขู่ฝ่ายตรงข้ามได้ดีครับเอาละครับยมทูตตัวนี้นะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นเด็กมอนเหลืองครับผมพวกมอนเตอร์ปกติไม่มีความสามารถอะไรเนี่ยเลเวลประมาณ 1-3 ดาวนะครับถ้าเกิดใครเล่นเด็กแนวนี้ก็ใช้ได้เลยครับเพราะว่าผมว่าการ์ดชุดนี้น่าจะเด็กมอนเตอร์แบบราคาถูกๆพวกมอนเตอร์เลเวลประมาณไม่เกิน3ดาวนะครับผม3ดาวมอนเหลืองเนี่ยจะเกิดครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งด้วยการ์ดใบนี้ครับถ้าเกิดตกลงสู่สารนะก็ผู้เล่นทุกคนครับเอามอนเตอร์เลเวล1ถึง3นะครับผมที่เป็นมอนเหลืองนะครับผมจะได้ขึ้นมือเลยครับเป็นตัวหาครับผมครับตัวนี้นะครับผมใครที่เล่นเด็กแบ็คแมจิเชียนแนะนำว่าควรใส่ครับการ์ดใบนี้นะครับผมในเทอร์เราเนี่ยถ้าเกิดมีการ์ดใบนี้อยู่เนี่ยเราสามารถอัญเชิญปกติเผาจอมเวทได้อีกครั้งหนึ่งครับยกตัวอย่างนะครับผมสมมุติผมมีมอนเตอร์ตัวอะไรก็ได้อยู่1ตัวในสนามแล้วผมมีมอนเตอร์ตัวนี้อยู่ลงไปปุ๊บเท่ากับผมมีมอนเตอร์2ตัวแล้วผมเพิ่งลงปกติเป็น1ครั้งผมสามารถทำการบูชยันมอนเตอร์2ตัวนี้ที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้แหละได้อีกทีนึงครับก็บูชยันพวกแบทแมจิเชียนคอสโมควีนพวกนี้ครับใช้ได้เลยนะครับ
เมื่อก้าวไปนี้ตกจากสนามลงสู่ศาลเนี่ยผมสามารถเสิร์ชหาเผ่าจอมเวทที่เป็นมอนเหลืองนะครับในเด็กขึ้นมือเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบ็คเบเชียนหรือคอสโมควีนที่ออกมาชุดนี้ก็เสิร์ชได้ครับเป็นตัวใช้สลับพวกเด็กจอมเวทครับใครที่เล่นเด็กจอมเวทก็เชิญเลยครับตัวนี้เหมาะมากครับ ครับสุดยอดครับน้องตัวนี้มาแล้วเมื่อการเป็นนี้ถูกทำลายนะครับเอาแค่ถูกทำลายก็พอแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับเอาการ์ด3ใบจากท็อปเด็กครับผมลงสู่ศาลครับซึ่งเด็กโมกมาแล้วครับใครที่ใส่การ์ด20ใบก็ต้องระวังได้แล้วครับผมเพราะว่างานนี้มีกองหมดตายครับพอหนอนตัวนี้เข้ามาปุ๊บเด็กโมมาแล้วครับรับประกันได้เลยครับใครที่เล่นการ์ดแค่20ใบก็ต้องระวังครับโอเคครับมอนเตอร์เทพเลยครับผมการ์ดไปนี่เราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์500ครับจากนั้นก็เสิร์ชชายนิ่งเบลครับผมจากในเด็กเข้ามาในสนามได้เลยครับจากเด็กจากมือเข้ามาในสนามครับชายนิ่งเบลก็อยู่ชุดนี้ครับนี่ครับผมตัวนี้ครับชายนิ่งเบลนี่ครับเป็นมอนเหลือง2ดาวครับเสิร์ชมาใช้เป็นหลายอย่างครับผมใช้ได้หลายรูปแบบครับแล้วครับการ์ดเวทมนต์ที่เคยโดนสั่งแบนไปก่อนครับในของจริงซึ่งก็ความสามารถก็ค่อนข้างโหดนะครับผมก็เพลเยอร์ทุกคนนะครับผมเอาการ์ดมอนเตอร์ในสู่สารนะครับผมเข้ามาในสนามในสภาพความตั้งป้องกันครับก็ถ้าเกิดในสู่สารเรามีมอนเตอร์เก่งกว่าของเขาก็เอามาใช้ได้เลยครับก็เป็นตัวอะไรที่โหดครับยอมรับว่าโหดจริงแต่มันก็เป็นดาบสองคมนะครับเพราะฝ่ายข้ามเขาก็ขุดได้เหมือนกันให้ระวังด้วยครับครับการที่ทุกคนพยายามทำให้ได้มีครบ3ใบครับผมโคเดตแอปเปิลครับแอปเปิลทองคำการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดเราเสียดาเมจจากแพทเทิร์นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราเปิดการ์ดใบนี้เราจะเกย์ไลฟ์พอยต์เท่ากับที่เราเสียดาเมจเท่านั้นครับจากนั้นเราจะอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษครับเป็นพลังโจมตีป้องกันเท่ากับไลฟ์พอยต์ที่เราเสียไปครับอย่างเช่นผมโดนบูไอตีเข้ามาเลยเต็ม 3,000 ผมเปิดการ์ดใบนี้ผมเกย์ไลฟ์คืน 3,000 และผมจะได้มอนเตอร์พลังโจมตี 3,000 ป้องกัน 3,000 ขึ้นมาครับเป็นการ์ดที่โหดครับคือใช้ได้พิเกนได้เลยครับโอเคผมรีวิวพวก SR กับพวก UR หมดละมาดูดีกว่าครับว่าแร่ชุดนี้มีอะไรดีๆบ้างครับผมไม่คิดจะรีวิวทุกใบนะมันเยอะเอาละครับผมแน่นอนครับพระเอกครับผมใครที่เล่นมอนเตอร์ธาตุไฟก็มอนเตอร์ตัวนี้เลยครับผมก็บูเชียนการ์ดใบนี้ก็ถือว่าบูเชียนธาตุถ้าเกิดอัญเชิญมอนเตอร์ธาตุไฟเนี่ยการ์ดใบนี้เท่ากับบูเชียนมอนเตอร์2ตัวครับละครับครับใบนี้ครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้นะครับถูกทำลายลงสู่สารนะครับผมก็เสิร์ชการ์ดที่เป็นเผ่ามอนเตอร์ธาตุไฟสเปเชียลจากบนมือเข้ามาในสนามเลยครับถ้าเกิดใครไม่มีอะไรก็มงตัวตายแล้วก็สามารถลงพวกเนี้ยเนี่ยครับผมตัวใหญ่ๆนี่ครับเอามาใช้ได้เลยครับเป็นตัวที่โหดครับนี่ครับเด็กแมลงเกิดแล้วครับผมใครที่สนใจอยากเล่นเด็กแมลงนะครับตัวนี้ครับเชิญเลยครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ตกลงจากควบคุมเราลงสู่สารนะครับผมก็อัญเชิญพวกไทอินเสกครับผมจากแมลงจากบนมือเราเข้ามาในสนามได้เลยใครที่อยากเล่นแมลงโขดๆก็มอนเตอร์ตัวนี้แหละครับผมเป็นตัวจุดเรียกเลยครับเด็กแมลงเกิดแน่ครับงานนี้เพราะมีมอนเตอร์ตัวนี้เข้ามาความจริงเด็กแมลงก็เกิดตั้งนานแล้วแต่ก็พอเข้าไอ้ตัวนี้เข้ามายิ่งเกิดเข้าไปใหญ่ครับตัวนี้นะครับผมก็มอนเตอร์เอฟเฟกต์ควิปครับผมก็คือเมื่อการ์ดเป็นที่หงายหน้ามาเอาอีควิปสเปลกับพวกการ์ดเวทสวมใส่ครับผมจากในเด็กขึ้นมือเลยครับใครที่มีปัญหาเรื่องประมาณว่าอยากจะได้เวทสวมใส่นะครับผมก็ใบนี้แหละครับผมแบบล็อกตายตัวนี้ก็ใบนี้แหละครับใครที่เล่นเด็กฟาร์มการ์เดียนก็ตัวนี้แหละครับผมรับรองช่วยท่านทำให้ท่านฟาร์มได้เร็วขึ้นหลายเท่าเลยครับครับแอคไรเดอร์ตายแล้วครับผมก็พันเจ็ดเท่ากันแถมเป็นการ์ดแรกต่างหากครับตอนนี้ถ้าเกิดชุดนี้ออกมาผู้เล่นทุกคนคงมีมอนเตอร์ขั้นพื้นฐานอยู่ที่พาราจิตีประมาณ1,700กับทุกคนแล้วล่ะครับผมก็น่าสงสารเขานะเขาอุตส่าห์เป็น UR ก่อนหน้านี้ตอนนี้โดนการ์ดแร่ตบทิ้งหมดแล้วครับเอาละครับมีอะไรอีกล่ะนี่ครับเป้าหมายมอนเตอร์เลเวล2นะครับผม3ใบนะครับผมก็3ใบหรือต่ำกว่านะครับเป็น normal มอนเตอร์จากสุสานเข้ามาในสนามเลยครับแน่นอนครับผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยนึกถึงคอมโบคู่นี้เลยเพราะอันนี้จ่าย500ขุดShining Bell เข้ามาและ Shining Bell ก็เป็นมอนเตอร์2ดาวถ้าเกิดขุดมามอนเตอร์ Shining Bell ตาย3ตัวเมื่อไหร่ใช้ใบนี้ครับไม่เสียอะไรพอยด้วยเข้ามาในสนาม3ตัวบูชยันใครเล่นเด็กโหดก็นี่เลยครับตัวนี้โผล่มาแน่นอนครับแล้วครับผมคงเป็นใบนี้มั้งครับผม Cosmo King ครับก็ใครที่ประมาณว่า Back Magic มันพลังโจมตีมันไม่พอมันแค่ 2,500 เองมันสู้บูไอไม่ได้ครับนี่เลยครับ Cosmo Queen ครับ 2,900 ครับไปปั๊มอีกนิดหน่อยก็น่าจะชนะแล้วครับจัดว่าเป็นมอนที่โหดครับผมแล้วครับ
เด็กมอนเตอร์ลิเวล normal นะครับผม normal ลิเวล3นะครับหรือต่ำกว่าการ์ดเบนนี่ครับก็คือเมื่อการ์ดเบนนี่สวมให้เฉพาะมอนเตอร์ที่เลเวลต่ำกว่า3ลงไปนะครับเป็น normal มอนเตอร์เท่านั้นและตอนสวมเนี่ยมันจะทำลายมอนเตอร์ normal มอนเตอร์ของเราทั้งหมดเลยครับจากนั้นมันจะนับใบละพันครับผมทำลายไปกี่ใบมันก็นับใบละพันครับก็ใครที่ก็คอมโบคู่กับใบนี้แหละครับผมขุดขึ้นมา3ใบและติดใบนี้อีกทีหนึ่งก็จะมีShining Bellเราหนึ่งตัวพลังโจมตี 2,500 ครับรับประกันว่าโหดครับโอเคครับอันนี้ผมเป็นรีวิวอยู่แค่นี้นะครับผมเอาล่ะใครที่ผมว่าชุดใหม่นี้ก็น่าจะจุดประกายให้ท่านหลายคนก็จัดเด็กได้สนุกสนานนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะรีวิวเพิ่มอีกสักหน่อยละกันอ้าวล่ะครับโอ้เกินเลยนี่ครับสครูครับผมมันมีเควสใหม่โผล่มานะครับผมก็จะมารีเควสรีวิวเควสไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันรู้สึกมีเควส2ดาวกับเควส3ดาวครับแล้วครับนี่เฟเบอร์ไทยแลนด์นะครับผมเควสตัวนี้ครับก็ลุยเลยครับครับโอเคลุยครับก็เริ่มต้นลงไปครับจ่ายไลฟ์พอยต์500ครับเรียกShining Bellเข้ามาครับแล้วครับตัดจบตีครับจ่ายไลฟ์พอยต์อีก500ครับเรียกShining Bellเข้ามาอีกทีครับครับจากนั้นทำการติดอาวุธครับแล้วครับShining Bellตัวที่3ครับโอเคครับบัตเทิลครับเรียบร้อยครับโอเคครับต่อไปก็เฟรมที่3นะครับเฟรมไทยแลนด์2ครับโอเคเอาละครับแล้วครับผมก็เริ่มต้นกับบูชยันครับเอามอนเตอร์ตัวนี้แผ่ทับไฟได้2ตัวครับเอฟเฟคทำงานรีมูฟเพื่อทำลายการ์ดแผงหลังครับโอเคบัตเทิลครับตีครับเอฟเฟคทำงานครับเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายก็อัญเชิญมอนเตอร์ถ้าเป็นเผาไฟครับผมเผาไฟเข้ามาในสนามครับแล้วข้าอัญเชิญบ้างใช้จบตีเลยครับตีต่อเลยครับและจบตีเข้าได้เลขแท็กครับจบครับอันนี้ก็คือเควสที่เข้ามาใหม่นะครับที่เหลือนะครับผมก็คือจะเป็นเป็นดูเอลนะครับผมโดยการเล่นเด็กเล่นทั้งเด็กเลยนะครับก็ผมได้ลองเข้าไปลุยแล้วล่ะก็โอเคครับผมก็เหมือนกับทดสอบเด็กอันนี้ผมไม่รีวิวก็แล้วกันให้ผู้เล่นทุกคนไปลองเล่นเองดูนะครับมันก็เหมือนกับการดูเอลทั่วไปแหละครับผมเอาละครับวันนี้ผมก็รีวิวแค่นี้นะครับผมใครถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ได้เลยนะครับก็ผมจะมาคอยรีวิวเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ Hot Pink Cat แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาตลอดครับขอบคุณครับ